เราต้องการเงินเร็วก็คือเรื่องนักท่องเที่ยวค่ะเพราะฉะนั้นที่ออกมาตั้งแต่แรกๆพอเข้าครม.ปั๊บมีการพยายามที่จะเปิดพื้นที่ทำให้เกิดความสะดวกอย่างกรณีที่เราไม่ต้องลงวีซ่าไม่ต้องขอวีซ่าแล้วมาเมืองไทยได้อยู่ได้30วันเหมือนเราไปญี่ปุ่นนะคุณณัฐพงษ์ครับก็คือเพิ่มเติมจากเดิมเนี่ยที่ต้องขอวีซ่าเนี่ยก็คือจีนกับคาซัคสถานคราวนี้ทำไมเป็นจีนกับคาซัคสถานผมคิดว่ากรณีคาซัคสถานเนี่ยเขามาเมืองไทยเยอะเราก็อยากให้เขามาเพิ่มเติมแต่กรณีของจีนเนี่ยเขาเคยมาเมืองไทยเยอะครับแต่ตอนนี้เขามาน้อยผมดูตัวเลขล่าสุดนะนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยคือถ้าเราไม่คิดเรื่องมาเลเซียซึ่งเขาเป็นประเทศที่เที่ยวข้ามแดนมาทางหาดใหญ่มาทางอะไรพวกนี้ไม่ได้มาถึงกรุงเทพหรอกคุณณัฐพงษ์ครับใช่ใช่ถึงจะมี2ล้าน3ล้านมันก็ไม่ได้เกิดผลอะไรมากจริงๆแต่ว่าหาดใหญ่แต่ว่าสงขลาแต่อะไรพวกนั้นนะไม่ได้ภูเก็ตก็ไม่ค่อยได้ไปด้วยเท่าไหร่นะส่วนใหญ่จะเป็นสงขลาหาดใหญ่ประดังเบซาข้ามมาสวายโกลกแล้วก็กลับไปเป็นวีคเอนทัวร์เสาร์อาทิตย์อ่ะมาเที่ยวเสาร์อาทิตย์เป็นวีคเอนทัวร์เพราะมันถูกกว่าอยู่ไปเที่ยวบ้านเขาครับแล้วอาจจะมีสิงคโปร์แลบเข้ามาด้วยอย่างนี้อันนี้ผมคิดว่าหวังพึ่งอะไรไม่ได้มีจำนวนมากก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ค่ะแล้วบางทีอาจจะเป็นลักษณะกลุ่มนึงเที่ยวครอบครัวอีกกลุ่มนึงเนี่ยมันเที่ยวทางบันเทิงนะคุณณัฐพงษ์ใช่บันเทิงเริงใจใช่ไหมคุณณัฐพงษ์ครับผมไม่พูดอะไรมากหรอกอย่างเงี้ย จีนตั้งแต่ต้นปีมา2ล้าน2ค่ะผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยไปลาวมากกว่าเมืองไทยว่ะด้วยซ้ำไปโอเคไหมเอาละปัญหาของจีนเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาเฉพาะว่าสะดวกไม่สะดวกอย่างเดียวเรื่องไม่ต้องขอวีซ่าอันนี้ก็ประเด็นนึงแต่เราก็ต้องเข้าใจว่าการไม่ขอวีซ่าก็ลดต้นทุนลดความยุ่งยากในการจะเข้าเดินทางเข้ามาประเทศไทยแน่นอนอันนี้จริงเหมือนเราไปญี่ปุ่นเนี่ยอยากไปวันไหนก็ไปเลยแต่ปัญหาของจีนมันซ้อนลงไป2ประเด็น